ต้องฝืนใจตัวเองเพื่อใจเราเองที่ทำไปเราจะสร้างเรื่องที่เราเขียนให้เป็นในใจไปว่าจะไรดีจะทำต่อไปโตด้วยครับเชิญครับขอบคุณครับ